สวัสดีชาวยำเขียวทุกคนสติ๊กเกอร์ไลน์ KIK และสติ๊กเกอร์ไลน์ลุงแซนดิสมีวางจำหน่ายแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้แล้วนะครับในร้านค้าในไลน์ครอบครัวสกินเทไปเลยไม่ต้องรอประยุทธ์เลือกตั้งซื้อเลยสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นคนดีทำดีแล้วได้ดีเป็นคนชั่วทำชั่วแล้วได้ชั่วเป็นคนดีแล้วทำดีต่อไปเป็นคนชั่วจงกลับมาทำดีจิตังแม่ป้องรวยป้องรวยจิตังแม่ป้องรวยป้องรวยจิตังแม่ป้องรวยป้องรวยอภากิสิจิตังแม่ป้องรวยพุทโธตื่นโอ้ยอะไรตื่นอะไรฮะเอ้าวันนี้จะไปไหนเนี่ยเออว่าจะไปบิณฑบาตเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวบิณฑบาตรอบ2ไม่ได้ใช่ไหมเออใช่สรุปจะเดินหรือจะบินจะเดินสิบัตโธอะตอมมีอะไรฮะไม่มีอะไรอ๋อแล้วมาเรียกตื่นเฉยๆแล้วมากวนทำไมกำลังจำวัดอยู่อ้าวเหรอเออโอ้ย I am sorry จะกระดิกกระดิกอะไรของแกวะหลวงลุงครับเอาว่าไงชั้นนี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังกวาดวัดอยู่นะทำความสะอาดยาแถวนี้มันขึ้นเร็วมากเลยอ๋อได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมช่วยนะครับครับผมการกวาดวัดนี่ก็ดีนะเราจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงครับก็ทำให้สถานที่ทางศาสนาเนี่ยดูสะอาดสะอ้านนะเจริญหูเจริญตาก็ได้บุญกุศลด้วยแหละโอ้เออหลวงลุงครับครับผมเขาบอกว่าการถุยน้ำลายในวัดเนี่ยจะทำให้เป็นเปรตจริงหรือเปล่าครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าก็ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้นะอ๋อไม่เคยถุยใช่ไหมครับไม่เคยเป็นเปรตนะสิ แต่ผมไปอ่านมานะครับใครที่ถุยน้ำลายในวัดเนี่ยในสถานที่ทำมาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้วัดสกปรกแล้วก็ถ้าเกิดตายไปก็จะเป็นเปรตนะครับอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วก็ห้ามทำอะไรไม่ดีในวัดด้วยก็จะเป็นเปรตเช่นกันห้ามขโมยของในวัดห้ามฆ่าสิ่งมีชีวิตในวัดแล้วก็แล้วถ้าฆ่านอกวัดล่ะครับฆ่านอกวัดก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาแต่ก็ยังมีศีลในใจใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่โอ้ฮะเมื่อกี้ผมจะถามอะไรลืมละแม่ท่านพูดสวนผมเอาอะตอมหมดอะไรกันเอาดินมาถมเออนั่นแหละแต่ว่าลุงซันดี้ยังไม่กลับมาเลยไม่รู้ไปไหนนะน่าจะกลับมาได้แล้วนะครับถ้างั้นผมขอตัวไปหาหลวงตาก่อนนะครับพอดีว่าผมจะถามเรื่องลูกสาวหลวงตาเนี่ยก็เมียผมเนี่ยแหละเดี๋ยวแชมป์ตอนนี้บวชอยู่นะไม่ผมรู้ครับผมไม่ได้คิดอะไรเกินเลยผมแค่จะถามว่าเป็นยังไงบ้างเผื่อหลวงตาจะรู้นะครับโอเคครับผมไม่ผิดศีลหรอกครับโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวผมมานะครับอะตอมพาไปหาหลวงตาหน่อยสิตาไหนอ่ะเอ้าก็พ่อตาไงก็หลวงตาหลวงตาโกรธอ่ะเออหลวงตาโกรธอยู่ไหนฮะโกรธนั่นเอาใส่ศพป้าใส่กระดูกหลวงตาครับฮะนี่ขัดจังหวะหรือเปล่าครับเนี่ยเปล่าอ๋อคือผมจะถามว่าเนยเป็นยังไงบ้างครับหลวงตาได้ติดต่อกับเนยอยู่ไหมโยมเนยเหรอครับอ๋อไม่ได้ติดต่อกันเลยอ่ะโยมเนยไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าผมสึกไปเนี่ยผมจะออกไปตามหาโยมเนยครับดีแล้วไอก็บรรยากาศดีเหมือนกันนะครับสงบดีครับวันนี้มีคำสอนอะไรสอนผมไหมครับพอดีว่าผมจะอยากจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็คงจะยังไม่มีตอนนี้หรอกนะก็ขอเวลาก่อนอ๋อกำลังบรรลุอยู่ใช่ไหมครับใช่กำลังบรรลุอยู่ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปนั่งจำศีลอะไรสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเหมือนกันแหละจะจำศีลเหมือนกันแหละครับถ้างั้นก็สาธุครับอาตอมว่าไงครับไปจำวัดกันไปไหนจำวัดสิจำได้แล้วอะไรนะจำได้แล้ว
ไม่ได้ที่จำอย่างนั้นนี่บ้าเอ้ยแต่จะว่าไปเนี่ยวัดเรานี่ไม่มีโกรธเลยนะแสดงว่าไม่มีใครตายเลยเนาะใช่ก็ดีเหมือนกันนะว่าแต่ว่าจะไปเอาชาวบ้านแถวนี้นะว่าเป็นโกรธแรกเอาชาวบ้านมาเป็นศพแรกใช่ไหมจะบ้าเหรอใช่น่าจะนายจันนะแหมตรงนั้นพอดีเลยเดินแล้วก็กินกระบาลเหรอแค่หลอนนี่ก็ราคาดีเหมือนกันนะแต่ว่าทำคนเดียวมันก็หลายปีแล้วอ่ะเหนื่อยจังเลยอยากจะมีสามีมาช่วยทำไร่จังเลยเข้าบ้านไปหาอะไรกินดีกว่าเฮ้ยมาฝึกวิชากับหลวงลุงแซนดิสดีกว่าหลวงลุงแซนดิสครับมีอะไรวะออสฮะหลวงลุงพอจะมีวิชาทำให้ผู้หญิงลงรักกันแล้วครับผู้หญิงลงรักแกจะไปทำอะไรคือผมอยากได้เมียสักคนนะครับเมียสักคนเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาแสดงว่าเมียไม่มีใช่ไหมต้องครับผมถ้ามีเมียเมียต้องมากับแกแล้วใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดว่าแกอยากจะได้นะแป๊บหนึ่งคิดก่อนทำให้ผู้หญิงรักผู้หญิงหลงมีข้อแม้อย่างนึงนะอะไรหรอครับคือแกจะต้องใช้กับคนที่รักแท้เท่านั้นนะโอเคครับผมถ้าเกิดว่าแกใช้แล้วเนี่ยแกก็อย่าลืมเอาน้ำมันพรายมาคืนด้วยนะเพราะว่ามันหายากนะเดี๋ยวฉันให้น้ำมันพรายไปสาธุแล้วมันใช้ยังไงเหรอครับสาธุเถอะโถเอ้ยสาธุใช้ยังไงใช่ไหมแค่หยดเดียวสามารถทำให้เมียรักเมียหลงได้เลยนะไปขอบคุณครับผมเดี๋ยวดูลุงจะจำวัดละพุทโธสังโฆกะละมังซักผ้าน้ำมันพายนี่เอาไปใช้กับใครดีนะเฮ้ยอีลำยองดีกว่าลำยองเป็นเมียแน่ก็มีใครอยู่ไหมอ้าวเข้ามาสิออสลำยองมาใกล้ๆฉันสิฉันจะขอดูลายมือเธอหน่อยแล้วมันน้ำอะไรน่ะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวข้ามาแล้วข้าไปซ้อมมวยต่อแหละจ้ะเอ๊ะออมาแปลกๆจังเอ้ยเย้กูจะได้เมียแล้วเว้ยวู้แม่รอมาตั้งนานกว่าจะได้เมียสักคนนี่ต้องขอบคุณหลวงลุงแซนดิสเหลือเกินเออสวัสดีครับที่นี่มีแครอทขายมั้ยไม่มีครับโอ้ไม่มีเหรอทำไงดีอ่ะทำไงดีนี่เดี๋ยวรอมีของมาลงเดี๋ยวไปบอกอ่ะเออได้สวัสดีครับผมเอาเนื้อไก่มาขายครับเอามาใส่ในกล่องครับเอาไปใส่แล้วครับเดี๋ยวผมเอาตังไปให้ที่บ้านนะครับผมครับเอาแค่หลับมาลงในกล่องนะโอเคน่าเสียดายนะคนมาคนแรกเขาไปซื้อเครดิตแต่ไม่ได้นะโอเคฉันใส่กล่องเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวผมเอาตังไปที่บ้านนะครับได้ละกันครับบ๊ายบายเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจตกต่ำไม่ค่อยมีได้รับไปแย่จังทำไมรู้สึกล็อกออสขึ้นมาล่ะทำไงดีหาออสละกันจริงๆมีลำยองมันก็ไม่ได้สวยนี่หว่าเราไปหาคนที่สวยกว่านี้ดีกว่าออมต่อดีกว่าชิบว้าว้าชิบว้าออสมีอะไรเหรออยู่ฉันก็รักตายน่ะมาคบกับฉันได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะจริงๆฉันไม่ได้รักเธอฉันแค่ลองของจากหลวงแซนดี้เท่านั้นแหละเออทำไมทำอย่างเงี้ยฉันเสียใจนะเดี๋ยวมันโง่พร้อมต่อแล้วจ้ะว้า
ยอดชอบหลวงลุงคะเจริญพรโยมลำยองหนูอกหักมาค่ะแล้วโดนผู้ชายมันหลอกเธออกหักมาจากใครหรือนายออสค่ะโยมลำยองความรักเนี่ยมันไม่ดีเลยนะความรักเป็นสิ่งที่ทารุณและเป็นสิ่งที่ทำลายความสุขของทุกคนทุกคนต้องการสมหวังในชีวิตรักแต่ความรักไม่เคยให้ความสมหวังแก่ใครถึงครึ่งหนึ่งของความต้องการยิ่งความรักที่ลุ่มหลงแล้วก็จะเป็นพิษแก่หัวใจทำให้ทุรนทุรายดิ้นรนไม่รู้จักจบสิ้นความสุขที่เกิดความรักนั้นเหมือนความสบายของผู้ป่วยที่ได้กินของแสลงเมื่อกินแล้วก็มีแต่จะทำให้ตัวเองป่วยยิ่งขึ้นเมื่อเธอมีความรักความผิดหวังก็จะรอเธออยู่เสมออย่าได้มีความรักเลยนะโยมลำยองหลงลุงโอเคต่อไปนี้ฉันรู้ว่าเธอรักนายคนนั้นได้อย่างไรนะฉันจะทำพิธีการแก้คำสาปให้นะเธอเอาน้ำมนต์นี้ไปดื่มนะแล้วเธอก็จะหายขอบคุณค่ะหลวงลุงโอเคเจริญพรฉันกลับลาแล้วนะคะเจริญพรโยมสาธุแม่จะว่าไปแล้วเนี่ยจมูกแกก็ใหญ่เหมือนกันนะเหมือนลุงแซนดิสเลยเฮ้ยไม่ใช่สิเหมือนหลวงลุงเลยนะสวัสดีครับพ่อตาแดงนิมนต์ครับวีรกรรมเนี่ยกำลังคุยเรื่องจมูกของอะตอมนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมาสอนเรื่องนึงนะเอ้าบรรลุแล้วเหรอครับใช่รู้เรียบร้อยมีอะไรครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักกันนะสนใจครับสนใจก็คือที่สุดของความรักคือรักโดยไม่ครอบครองที่สุดของการให้คือให้โดยไม่หวังผลรักไม่หวังผลเอาครับครับครับใช่ที่สุดของทานคืออภัยทานมันคืออะไรครับคือการให้อะแหละอ๋อคือการให้ครับที่สุดของคนคือการเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขครับสาธุครับสาธุก็คือการที่มีความรักเนี่ยเราอย่าไปมันมากนะอย่าจงปักใช่ไหมครับใช่อย่าจงปักอะไรงั้นเลยแล้วถ้าเราปักจงล่ะครับโอ้ปะโถคุณนรกินกบาลสาธุนะครับหลวงตาสาธุแสดงว่าความรักมันไม่มั่นคงใช่ไหมครับใช่มันอะไรมันไม่มั่นคงมันอยู่ที่เราว่าจิตใจเราอ่ะมันจะหวั่นไหวแค่ไหนนั่นแหละโอ้คิดได้นี่ครับสาธุครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปดูพวกชาวบ้านก่อนนะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างโอเคครับสาธุเจริญพรอะตอมนี่ว่าทำไมข้าบิดไม่ได้จะรู้ไหมล่ะอะตอมมีความรักไหมผมเป็นระบบหุ่นยนต์ AI ครับไม่สามารถมีความรักได้ครับไม่สามารถมีความรักความรักหรือความลับความรักถ้ามีความลับนี่เดี๋ยวนรกกินกบาลเอ้าโยมว่าไงเจ้าโยมชื่ออะไรนะไอชื่อบ้านบ้านอ๋อโยมบ้านบ้านจะเรียนพรโยมแหมช่วยงานวัดทุกวันเลยนะโยมนี่ก็มาทางย่าจะเรียนพรโยมไปอะตอมไอ้อ้าวนายออสโอ้โหซ้อมใหญ่เลยเนี่ยจะไปต่อยที่ไหนเนี่ยออสฮะออสครับต่อยที่ไหนเนี่ยต่อยบัวขาวครับต่อยกับบัวขาวแม่สุดยอดไปเลยนะโยมออสถ้างั้นก็ขอให้ชนะนะนะขอให้ชนะเออขอรับเป็นคนดีคนขยันนี่เป็นคนดีคนขยันขยันขนาดนี้นี่ถ้าใครได้เป็นผัวนี่คงจะดีนะไม่ค่อยดีฮะอะไรนะอะไรนะตอมไปเดี๋ยวไปดูโยมขี้เมาก่อนใครขี้เมาครับนี่ไงโยมลำยองเนี่ยได้ข่าวว่าชาวบ้านนินทาว่ากินเหล้าโยมลำยองฮะเจริญพรคือทำอะไรอยู่เอ่ยกำลังปลูกแครอทค่ะก็ขยันขยันนะก็ขอให้พรให้พรขยันขยันเลยขอให้เจริญเจริญว่าไงโยมวันนี้ครับวันนี้กุยกับโยมจันใช่ไหมชื่อกุยใช่ไหมครับผมครับผมใช่ครับทำอะไรกันอยู่เอ่ยเออก็อะไรทำอะไรเปย์ครับเปย์เปย์อ๋อโยมเปย์กันอยู่เหรอ
แม่ถ้าว่างๆก็เปปัจจัยมาให้ทางวัดบ้างนะจะได้สร้างโบสถ์สร้างอะไรนะอ๋อได้ครับ ไม่พูดเล่นแม่เดี๋ยวทอดกฐินทอดกฐินปีนี้เนี่ยขอเยอะๆนะหมายถึงบุญน่ะไม่ใช่ปัจจัยนะว่าว่ามนจะไปทุ่งยางให้ครับอ้ามาทำไมก็เพื่อลงผีเง่าครับบ้านรกกินกระบาลนะโยมจันพูดแบบนี้ไม่ได้มันต้องเอามาหลายๆแพ็คโยมอ๋อได้ครับเดี๋ยวตั้งใหม่นั่นแหละใช่ไหมอะไรพูดเล่นไม่รู้เรื่องพูดเล่นพูดเล่นแม่พูดอย่างนี้อาตมาก็จะลงนรกเหมือนโยมนะอย่าพูดอย่างนี้นะพูดกับพระกับเจ้านี่จะต้องพนมมือไหว้คุยทุกครั้งนี่โยมพวกโยมนี่ไม่พนมมือเลยเป็นอะไรถึงไม่พนมมือกันง่ายครับอันนี้ก็ขอไม่พูดแล้วกันนะอาจจะเริ่มนอนโยมว่าไงโยมขนมต้มครับทำอะไรเนี่ยกินมันเผาหรือจะไปต้มมาม่าครับต้มมาม่าอ๋อมาม่าสักห่อไหมครับไม่เป็นไรหลวงพี่เกรงใจนะนี่มาม่าเหรอโยมแม่มาม่าเส้นอืดด้วยนะโยมนะแล้วหน้าตาโยมนี่ไปเอาผลไม้มาใส่ทำอะไรเนี่ยฮะแม่มีแกะสลักเป็นรูปยิ้มด้วยแฟชั่นแฟชั่นเออดีละจะเริ่มพรโยมอ้าวโยมครกครับเออเป็นไงบ้างหนวดโยมนี่ทำไมไม่รู้จักโกนสักทีทำไมถึงเป็นจันหนวดเขี้ยวขนาดนั้นฮะอันมันบอนเท่ดีครับอ๋อเป็นแฟชั่นอีกแล้วสินะใช่ครับใช่ใช่เออหลวงพี่ครับผมเห็นวัดมันดูไม่ดีครับผมให้ปัจจัยครับปัจจัยโอ้ยถือไม่ได้โยมถือไม่ได้อะตอมถือซะเดี๋ยวอะตอมโอ้โหปัจจัยเยอะขนาดนี้มาแบ่งกันนะอะตอมรู้ได้เลยให้พูดเล่นปะโทคือพระเนี่ยถือปัจจัยไม่ได้นะเพราะว่ามันผิดศีลนะแต่ถ้าถือเงินน่ะได้เข้าใจไหมถือปัจจัยไม่ได้แต่ถือเงินได้อันนี้เป็นมุกนะอาตมาพูดเล่นมาที่ไหนก็ถือดาบตลอดเลยนะครับเออจะมาฟันหัวอาตมาได้ไงฮะได้ละครับจันเลนพรโยมเดี๋ยวอาตมาจำบัตรมีเลยเหรอมีเลยเดี๋ยวอาตมาโดนอาตมาโดนนะอาตมาด้วยนะไปรีบเจริญพรเลยนะเอ้าโยมรู้นี่เออโยมมาตอมเอ้ยวันหลังเรียกโยมมาตอมดีกว่าจะได้ดูน่ารักเนาะดูแปลกๆเฮ้ยเรียกไปเถอะโยมมาตอมถึงแม้แกจะไม่ใช่คนก็เถอะแต่ก็เรียกโยมมาตอมนั่นแหละเคยฟังเพลงนี้ไหมอะตอมเพลงไหนหลับตาไอ้5นาทีบรรลุธรรมอะโยมโอ้โหคนหรือคนเนี่ย5นาทีบรรลุเลยล่ะคนหรือคนก็น่าจะคนน่ะแหละโยมนะไปหาลุงบอยกันไปหาเนาะปั๊บไม่อะจำวัดดีกว่าเดี๋ยวจะร้องเพลงนี้จำได้แล้วไม่จำวัดหมายถึงว่าการนั่งสมาธิทำศีล อยู่ในศีลใช่เดี๋ยวนั่งตรงเสาไฟเนี่ยแหละอ่ะโยมตอนกลางคืนระวังนะกลัวระวังอะไรระวังชาวบ้านตกใจ พุทโธสังโฆเฮ้ยพุทโธอย่างเดียวก็พอพุทโธ